วัสดีครับผมไมนิ่งวันนี้มาแนะนำเว็บคลิกอีกเว็บนะครับก็จากสมาชิกเพื่อนๆแนะนำมาให้รีวิวก็ครั้งแรกครับผมลองเข้าไปดูแล้วแล้วก็ลองสมัครดูเลยจะได้รู้เลยว่าเว็บนี้มีขั้นตอนการทำงานยังไงนะครับก่อนอื่นเพื่อนก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าตาเว็บเพจแบบนี้เลยสมัครสมาชิกง่ายๆครับก็คือกดที่ล็อกอินนะครับเพื่อพิมพ์ชื่อนะครับตรงนี้นะครับใส่ชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับของผมก็ใส่ mining อีเมลตัวนี้ไม่จำกัดครับว่าจะเป็นอีเมลของ Coinbase ไหมหรืออีเมลอะไรก็แล้วแต่ใช้อีเมลที่เราใช้ในการหาเงินออนไลน์นะครับแล้วก็ตั้งค่าพาสเวิร์ดแล้วก็พาสเวิร์ดรีพีทหรือพาสเวิร์ดอีกครั้งนึงนะครับแล้วกดรีจิสเตอร์เลยเท่านี้ก็เป็นการสมัครสมาชิกเรียบร้อยสำหรับเข้าสู่เว็บคลิกโอเคครับคราวนี้เรามาดูในหน้าตาของตัวเว็บกันเลยเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยครับก็จะมีโฆษณาต่างๆให้เราดูแต่คราวนี้เห็นหัวข้อนี้ไหมครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นคำว่ากดเคลมตรงนี้นะครับของผมเคลมไปแล้วคราวนี้เหลืออีก17นาทีแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนว่าเว็บไซต์นี้ทำอะไรบ้างเข้าที่เมนูด้านบนนะครับก็จะมีหัวข้อต่างๆขึ้นมาให้เราก็คือหัวข้อแรกก็คือการเคลม forfeit นะครับหัวข้อที่2ก็จะเป็นการสุ่มหาผู้ชนะนะครับในส่วนนี้เนี่ยเขาจะเล่นให้อัตโนมัติแล้วก็ใครที่จะชนะก็จะได้รับรางวัล นะครับสูงถึง 0.001 BTC หรือประมาณ 100,000 ซาโตชิในทุกวันอาทิตย์ก็จะมาสรุปหาผู้ชนะกันต่อมาหัวข้อที่3ก็จะเป็นกระดานบอร์ดของเราครับว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างเรากดเคลมไปกี่ครั้งแล้วก็เรามีการเคลมของผู้อ้างอิงเนี่ยไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้ยอดบาลานซ์ของผมก็คือ22ซาโตชิเคลมไปทั้งหมด3รอบก็มี778แต่ว่าในการที่เขาโฆษณาไว้ในตอนแรกเนี่ย เขาบอกว่าสามารถเคลมได้สูงสุดถึง30ซาโตชิในทุก30นาทีแต่ผมลองมา3รอบแล้วยังไม่เกินหลัก10เลยเอาว่าถ้าเพื่อนๆ เล่นแล้วเกินหลัก10ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับโอเคมาดูในหัวข้อต่อมาหัวข้อการถอนหัวข้อนี้ก็จะให้เราสามารถถอนได้นะครับในทุกวันจันทร์เขาก็จะมาเช็คบาลานซ์ปึ๊ดปึ๊ดแต่ขั้นต่ำเนี่ยลองสังเกตดูขั้นต่ำนะฮะค่อนข้างสูงทีเดียว 25,000 ซาโตชินี่นะครับมินิมัมของเขาคราวนี้เราอาจจะต้องเก็บสะสมค่อนข้างนานแต่ก็เก็บไปครับนึกขึ้นได้ก็มากดนึกขึ้นได้มากดจ่ายได้ก็ดีนะครับถ้าจ่ายจริง 25,000 25,000 เป็นเงินเท่าไหร่ล่ะก็50บาทได้ไหมถ้า50บาทก็ดีเหมือนกันนะครับเอาไปเติมอินเทอร์เน็ตโอเคไม่เป็นไรมาดูหัวข้ออื่นต่อคราวนี้วิธีการใส่กระเป๋าวิธีการใส่ค่ากระเป๋าของเราก็จะอยู่ในหัวข้อเซตติ้งเอามาดูอ้างอิงก่อนReference อ้างอิงนะครับก็ประมาณมาเข้าที่ตรงนี้เลยนี่ครับก็ Reference อ้างอิงเราก็ copy ตัวนี้เข้าไปใส่วางในคอมเมนต์ให้เพื่อนๆกดเข้าไปเพื่อที่จะได้สมัครต่อกับเรานะครับ Reference ตัวนี้ดีครับเขาบอกว่าเขาจะให้ถึง 50% นะนี่ครับ 50% เป็นคอมมิชชั่นเวลาที่เพื่อนเราเคลมแต่ละครั้งโอ้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ 50% ของ8ซาโตชิก็คือ4ซาโตชิแล้วก็ค่อยๆสะสมไปครับ
ถ้าเกิดสมมุติเรามี reference เยอะเราก็อาจจะได้รับ 25,000 ซาโตชิในเร็ววันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ลิงก์ไว้ข้างใต้นะครับใครได้สมัครก็กดลิงก์เข้าไปได้เลยโอเคคราวนี้ในส่วนของ reference ผ่านไปก็มาดูในส่วนของการตั้งค่ากระเป๋าเข้าไปที่หัวข้อ setting ครับครับก็มาสู่หน้า setting กันที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหัวข้อแรกครับก็ให้เรากรอกกระเป๋า Bitcoin เข้าไปจะเป็นกระเป๋าของ Coinbase ก็ได้หรือของ BX ก็ได้หรือ Faucet Hub ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆมีกระเป๋าที่ไหนนะครับแต่ขอว่าให้เป็นกระเป๋า Bitcoin นะครับในส่วนหัวข้อต่อมาก็อีเมลก็คืออีเมลที่เราสมัครเนี่ยเราจะแก้ไขไหมนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นอีเมล Coinbase นะครับอีเมลอะไรก็ได้ตอนสมัครครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะมีให้เรายืนยันเขาจะส่งคมส่งโค้ดมาตอนสมัครนะครับก็คืออีเมลนี้เลยเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเราแค่เพิ่มกระเป๋า Bitcoin เราเข้าไปแค่นั้นต่อมามันก็จะมีในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนแบบนี้ครับให้ติ๊กว่าให้แอปเนี่ยเขาแจ้งเตือนให้เราไหมแล้วก็ในส่วนของถอนเลือกเป็นออโต้หรือจะเป็นแบบธรรมดานะครับแล้วคราวนี้ในส่วนของการโชว์บาลานซ์ผมก็จะมียอดเป็นไทยบาทนะครับก็คืออยู่ตรงลูกศรนี่เลยกดลงมาปุ๊บมันก็จะโชว์มาว่านี่แหละครับ22ซาโตชิเท่ากับ6สตังค์ครับก็อย่างว่าครับค่อยๆสะสมครับเพื่อนๆเอาเป็นว่าวันนี้ก่อนที่ผมจะจบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะไปเคลมให้ดูนะครับเข้ามาในส่วนของหัวข้อ Faucet นะครับพอเข้า Faucet ปุ๊บเห็นไหมครับเราก็จะสามารถเคลมได้แล้วเครื่องหมายติ๊กถูกเรียบร้อยเรากดเคลมเลยได้6ซาโตชิครับคราวนี้เราก็มาดูยอดบาลานซ์ของเราด้านบนเวลานับถอยหลังแล้วเห็นไหมครับคราวนี้มาดูยอดบาลานซ์ข้างๆลูกกระดิ่งนะครับลูกศรกดลงมาเลยก็จะกลายเป็น28ซาโตชิและตอนแรก22เห็นไหมครับบวก6เป็น28เท่ากับ8สตางค์อันนี้คือผมแปลงค่าให้เป็นเงินบาทแล้วเราได้เข้าใจง่ายแต่ว่าเราก็ต้องอย่าลืมนะครับยังต้องสะสมให้ได้ 25,000 ซาโตชิในการถอนโอเคครับผมรีวิวเป็นที่เรียบร้อยถ้ามีข้อสงสัยไงก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างและอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ reference link ของตัวเพื่อนๆไปด้วยเผื่อเพื่อนท่านไหนเข้ามาใหม่ก็จะได้กด reference link ของเพื่อนๆไว้นะครับโอเคครับ mining ก่อนไปรบกวนกดติดตามกด subscribe กดลูกกระดิ่งนะครับวันนี้ mining ไปก่อนสวัสดีครับ